าหมอยหรือจะสอบ IELTS อย่างเราจำเทคนิคการสอบได้ไหมได้ดิป้าในวัดทดสอบแต่ IELTS ทักหนึ่งเขียนยังไงเริ่มจากการ paraphrase โจทย์และเขียน overview paragraph และอย่าลืมจัดกลุ่มไอเดียเพื่อแบ่งหน้า paragraph ที่เป็น body paragraph ดึง main features และส่วนที่จะเป็น comparison ออกมาเขียนค่ะแท่งลือลู่เยอะอ้าเปล่า present simple past simple future simple หรือ present perfect ต่างๆพวกเนี้ยเก็บมาแน่นๆครบสอบแบบคอมด้วยนะรู้ใช่ไหมเขาสอบแบบไหนรู้สิคะสอบแบบคอมเนี่ยในพาร์ท listening เนี่ยควรจะเทสเสียงก่อนนะ reading เนี่ยตัว passage เนี่ยอยู่ด้านซ้ายส่วนตัวคำถามอยู่ด้านขวาพาร์ท writing จะเลือกทำ task 1หรือ task 2ก่อนก็ได้แถมมีการนับบทให้แล้วด้วยอันนี้ก็เลยสบายฮะทำมาเรื่องลูกลีมันไม่คุ้นเจี๊ยบมันทวงให้เลยเพราะหนูอ่านนี่ IELTS ที่สรุปเนื้อหาก่อนสอบ IELTSรวมทุกเรื่องที่ห้ามลืมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบข้อสอบสิ่งที่โจทย์ต้องการในแต่ละพาร์ทแกรมม่าเอาตัวรอดและทริคกันตายช่วยให้ทำข้อสอบ IELTS ทุกพาร์ทได้อย่างไม่มีพลาดสนใจชีททักแชทเลย IELTS Cheat ทวนก่อนสอบปังสุดๆโอเค